เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับคงกำลังกลุ้มใจเกี่ยวกับต้นทุนค่าอาหารที่ต้องซื้อมาในราคาสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัสดุพื้นบ้านมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถลดต้นทุนได้ถึง 40% ไปติดตามชมเรื่องนี้กันเลยครับโอ้ค่าอาหารก็แพงราคาปลาก็ไม่ดีขึ้นเลยเอากินเข้าไปใครจะช่วยเราได้บ้างไหมเนี่ยท่านเกษตรกรเมื่อสักครู่คงจะปวดหัวนะครับกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพบกันในผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นก็คือค่าอาหารสำหรับปลาต่างๆนะครับสูงขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรแน่นอนวันนี้ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าการผลิตอาหารสัตว์น้ำจากวัสดุพื้นบ้านครับซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อรพินอินทรสถาพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์อรพินนี่ก็อยู่ประจำภาควิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์อรพินนิดนึงว่าที่มาของงานวิจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ำจากวัสดุพื้นบ้านเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์คือจากการที่อาหารสัตว์น้ำที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะคะเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาหารที่ใช้ใน2รูปแบบอันที่หนึ่งก็คือเป็นอาหารสดนะคะอย่างเช่นพวกไส้ไก่นะคะหรือว่าเป็นพวกวัสดุเหลือจากโรงงานอย่างเช่นพวกกากเบียร์นะคะอันนี้เนี่ยซึ่งเวลาลงไปในน้ำแล้วเนี่ยแม้ว่าปลาจะกินนะคะแต่ว่าอาหารพวกนี้เนี่ยจะมีการละลายพวกโภชนะต่างๆลงไปในน้ำค่อนข้างมากก็จะมีปัญหาทำให้น้ำเสียใช่ค่ะทีนี้เกษตรกรบางรายเนี่ยก็เห็นปัญหาอันนี้นะคะก็มาเลือกใช้อาหารเม็ดนะคะอย่างเช่นพวกอาหารเม็ดลอยน้ำแทนนะคะปัญหาก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้อาหารเม็ดลอยน้ำเนื่องจากว่าอาหารเนี้ยมีราคาแพงนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณภาพอาหารจะไม่ค่อยมีผลเสียเท่าไหร่กับคุณภาพน้ำนะคะทีนี้ก็เลยมาเกิดแนวความคิดว่าถ้าเกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตอาหารเม็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำได้คุณภาพเหมือนกับอาหารสำเร็จที่ซื้อมานะคะต้นทุนการผลิตก็จะลดลงนะคะแล้วก็ใช้อาหารที่ผสมเองเนี่ยแทนอาหารสดนะคะคุณภาพน้ำก็จะเสื่อมโทรมน้อยลงนะคะการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำก็จะดีขึ้นก็จะดีขึ้นค่ะทีนี้เราก็มามองกันว่าเรามีวัสดุพื้นบ้านมากมายนะคะอย่างในหมู่บ้านทางอีสานหรือทางเหนือเนี่ยเราก็จะมีพวกมันสำปะหลังนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรเองนะคะก็ยังมีพวกวัสดุประเภทโปรตีนอย่างเช่นดักแด้ไหมนะคะหรือหอยเชอรี่นะคะอันนี้เกษตรกรเองมีในหมู่บ้านก็มาใช้ประโยชน์ได้นอกจากนั้นเราก็ยังมีวัสดุอื่นอีกนะคะอย่างเช่นพวกน้ำมันปลานะคะอันนี้อาจจะไม่เชิงเป็นวัสดุพื้นบ้านแต่จะหาได้ง่ายในบางท้องถิ่นที่ใกล้โรงงานแปรรูปน้ำมันปลานี่เป็นส่วนไหนของปลาครับเป็นส่วนของเศษหัวเศษเนื้อเศษกระดูกนะคะกับน้ำนึ่งปลานะคะที่เขาเอามาเคี่ยวให้ส่วนของน้ำมันลอยนะคะแล้วก็ช้อนเอามาใช้ผสมในอาหารสัตว์ค่ะตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการมีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3นะคะค่อนข้างสูงโอเมก้า3ที่เราไม่ให้ปลาได้ไหมครับขอตักมากินเองได้ไหมฮะถ้าทนกลิ่นได้นะคะแต่ว่ากลิ่นแรงนะฮะจะมีโปรเซสต่างหากจะมีกระบวนการผลิตต่างหากที่จะทำให้ไปต้มอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีนะครับครับอยากให้อาจารย์อรพินช่วยทำตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนึงได้ไหมครับเราก็จะมีการผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นอาหารปลานิลหรืออาหารปลาดุกจากวัสดุพื้นบ้านก็จะประกอบจากมันสับปะหลังจากดักแด้ไหมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็อาจจะใช้สมุนไพรกวาวเครือนะคะที่เรามีอยู่นะคะอันนี้เอามาผสมในอาหารสัตว์แต่วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะในกรณีของสมุนไพรกวาวเครือเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของการควบคุมจำนวนลูกปลาให้ลูกปลานิลที่มีอยู่ในบ่อเนี่ยมีจำนวนน้อยลงการเจริญเติบโตของพ่อแม่ปลาจะได้ดีขึ้นหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการเอาน้ำมันปลาทูน่ามาผสมอาหารอันนี้เราก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ปลานิลที่เราเลี้ยงด้วยน้ำมันด้วยอาหารผสมน้ำมันปลาทูน่าเนี่ยมีระดับของโอเมก้า3สะสมอยู่ในเนื้อปลาสูงนะคะเวลาเราบริโภคปลานิลเนี่ยก็จะได้คุณค่าทางอาหารเหมือนกับเราบริโภคปลาทูน่าเหมือนกับบริโภคปลากลุ่มปลาทะเลจะบอกเหมือนบริโภคปลาทูน่าก็อาจจะได้นะคะแต่ว่าระดับกรดไขมันที่มีอยู่เนี่ยจะสูงเหมือนกับปลาทะเลครับต้องถามอาจารย์อรพินนะครับเรื่องของอายุของปลาขนาดของปลาที่เราจะให้อาหารเสริมตรงนี้ไปอาหารเสริมหรืออาหารหลักนะครับอันนี้เป็นอาหารหลักแล้วค่ะไม่ใช่อาหารเสริมครับผมอายุขนาดไหนดีครับอาจารย์เล็กๆก็จะแนะนำให้ใช้อาหารที่มีขายในท้องตลาดเพราะว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยน้อยนะคะแล้วก็การจัดการจะง่ายกว่าทีนี้พอหลังจากที่คุณเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลานิลหรือปลาดุกเนี่ยนะคะพออายุหลังจาก2เดือนไปแล้วนะคะอย่างกรณีของปลานิลจะชัดก็คือ2เดือนไปแล้วเนี่ย
ก็สามารถที่จะผลิตอาหารแล้วก็ให้กับปลาได้นะคะในตัวอย่างอาหารที่เราจะทำให้ดูนะคะส่วนปลาดุกเนี่ยจะแนะนำที่ประมาณเดือนครึ่งนะคะก็คือให้ปลามีไซส์ประมาณ30กรัมนะคะทั้งปลานิลปลาดุกเนี่ยไซส์30กรัมขึ้นไปก็สามารถที่จะใช้อาหารที่เราผลิตเองได้นะคะแล้วต้นทุนของการผลิตตรงนี้นะฮะอาจารย์หลังที่เราวิจัยไปแล้วเนี่ยลดลงจากเดิมประมาณลดลงจากเดิมอยู่ในช่วง 3-5 บาทต่อกิโลกรัมนะคะค่ะก็คือต้นทุนถ้าอย่างกรณีของอาหารปลานิลเนี่ยซึ่งโปรตีนจะต่ำกว่านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ9บาทนะคะ 8-9 บาทในขณะที่ถ้าเป็นอาหารปลาดุกเราใช้โปรตีนสูงกว่าก็อยู่ที่ประมาณ10บาทถึง12บาทไม่เกินนี้นะคะในขณะที่ราคาอาหารปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ16บาทนะคะลดไปก็เกือบครึ่งนะครับก็ใกล้เคียงประมาณ 30% 30% นะฮะแต่เป็นจำนวนเยอะๆขึ้นก็ประหยัดไปได้หลายบาทอยู่ทีเดียวนะครับต้องถามอาจารย์กลับมาที่เรื่องของสูตรอาหารของเราว่าวิธีการทำยังไงครับอาจารย์ครับในส่วนของอาหารนะคะเราก็จะมีสูตรซึ่งเราได้ทดลองค้นคว้าแล้วนะคะหลังจากที่คุณได้สูตรมานะคะเราก็จะเอาวัตถุดิบในส่วนของแป้งนะคะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไปทำให้สุกนะคะโดยการต้มนะคะทำให้สุกจากนั้นเราก็จะเติมปลาป่นเติมรำเติมกากถั่วนะคะแล้วก็เติมสารเหนียว บ้างถ้าสูตรนั้นมีปริมาณของแป้งน้อยนะคะถ้าสูตรนั้นมีปริมาณของแป้งมากสารเหนียวอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็เติมไดแคลเซียมแล้วก็เติมพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมรวมกันนะคะแล้วก็ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยอาจจะดูจากลักษณะของสีก็ได้จากนั้นเราก็จะไปอัดผ่านเครื่องบดเนื้อนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้อาหารที่เป็นเส้นยาวๆนะคะเราก็จะไปผึ่งแดดแล้วถ้าเกษตรกรเขาไม่มีเครื่องบดเนื้อเนี่ยครับอาจารย์เราใช้วิธีปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ยังไงฮะก็เหมือนกับลูกบอลไม่ต้องตากแล้วค่ะเราก็เอาไปวางไว้ตามชานบ่อให้ปลากินได้ให้เป็นก้อนอย่างนั้นได้เลยได้ค่ะสำคัญนะครับต้องรวมกลุ่มกันไว้แล้วก็ติดต่อมาที่อาจารย์อรพินนะครับที่ไหนดีครับอาจารย์ครับที่ภาควิชาเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ02579โทร9โทร4ค่ะครับผมก็ติดต่อที่อาจารย์อรพินได้ค่ะอาจารย์ก็จะถ้าเวลาตรงกันก็อาจจะไปอบรมที่นอกสถานที่ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมจะทำให้สู่สังคมนะครับการลดต้นทุนของอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปสำหรับวันนี้ครับช่วงเวลาสินทรัพย์การวิจัยหมดลงแล้วครับอาจารย์ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับขอบคุณอาจารย์ราฟินมากสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลดราคาอาหารได้มากขนาดนี้ชัวร์เหรอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเราได้แน่ๆเลยเนี่ยรวยแน่เรางานนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง